วัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการพระคำวันนี้นะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่ทุกๆวันได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในพระชนะพระเจ้าถึงแม้พี่น้องบางท่านนะครับไม่ได้เรียนจบจากโรงเรียนสารศาสตร์มาก็ตามพี่น้องครับแต่เราจะมีพระวจนะของพระเจ้าที่มีรับบีใหญ่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ภายในเราทั้งหลายพระบิดาผู้ชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงครับและพระองค์จะสอนเราทุกสิ่งด้วยนี้สิ่งที่ล้ำลึกนะครับในพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยผ่านการทรงนำและการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อที่9นะครับกล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกนะครับในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์แหมพี่น้องครับพระเจ้าทรงเมตตาต่อเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นประชากรของพระเจ้าใครเล่าจะไปรู้นะครับถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกต้องไหมฮะแต่โดยพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละข้อแต่ละบทแต่ละตอนพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยผ่านการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าด้วยนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คริสเตียนทุกคนต้องตระหนักนะครับว่าทุกวันนี้เรามีการทรงสถิตของพระวิญญาณอยู่ภายในชีวิตพระวิญญาณมาเพื่อที่จะช่วยเราให้เข้าใจถึงข้อลับลึกในพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์เห็นไหมฮะตอนนี้พระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับไปนะครับเพื่อจัดเตรียมและจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ผมไม่ทราบแต่ขณะที่พระองค์ยังไม่เสด็จกลับมานั้นพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทำงานหรือทำกิจพระองค์อยู่ภายในเราเพื่อเราสามารถที่เข้าใจหรือรับรู้ถึงข้อลับลึกในพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดถูกต้องไหมฮะและเมื่อเราได้รับความรอดแล้วพี่น้องครับการรักษาความรอดและดำเนินชีวิตไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าได้วางไว้นั้นมันไม่ใช่ของง่ายนะครับมีการล่อลวงนะครับของวิญญาณที่ชั่วร้ายต่างๆมีการทำสงครามฝ่ายจิตวิญญาณและบางคนเองก็ยังเอาเนื้อหนังตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเหตุให้คริสเตียนหลายคนที่เคยรักนะครับในงานรับใช้ก็ดีเคยเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าก็หลงจนไปก็เยอะมากมายด้วยนี้พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจถึงข้อลับลึกของพระเจ้าเข้าถึงนะครับแก่นจริงๆนะครับพี่น้องโอกาสที่คริสเตียนที่เข้าถึงแก่นหลักคำสอนและเข้าถึงน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆนั้นจะไม่มีโอกาสเลยครับที่จะทิ้งทางพระเจ้าไปเพราะเขาอยู่ในการดำเนินชีวิตโดยการทรงนำของพระวิญญาณวันต่อวันนะครับแต่ถ้าเราเองนะครับอยู่ไปวันๆนะครับไม่ค่อยได้สนใจนะครับในข้อลับลึกของพระเจ้าที่พระเจ้าพยายามที่จะสอนผ่านพระวิญญาณมาสู่พระเจ้าเพื่อเราสามารถที่เข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่าลืมนะครับว่าตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์พี่น้องครับเจตนารมณ์ของพระเจ้าหรือแนวความคิดของพระเจ้าต้องการเรามีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับมีการดำเนินชีวิตที่โปรดปรานนะครับในสายพระเนตรพระเจ้าด้วยนี้พระเจ้าเลยประทานหลักคำสอนผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์คอยหนุนใจคอยสอนพระเยซูเจ้าสอนสาวกพี่น้องคิดดูนะครับว่าไม่ใช่สอนเฉพาะทฤษฎีเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่พระองค์ลงมือปฏิบัติด้วยยังมีเวิร์กช็อปให้สาวกได้เห็นว่าวิธีคิดวิธีสอนและมาปฏิบัตินั้นมันคืออะไรด้วยนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราเองเมื่อศึกษาพระคำพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะสอนเราในแต่ละวันแต่ละวันให้ปัญญากับเราที่จะเข้าใจนะครับรู้ถึงความล้ำลึกในพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเรารู้ถึงความล้ำลึกในพระทัยพระเจ้าแล้วเราก็ต้องนำมาประพฤติและปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันและยิ่งใช้พี่น้องครับก็จะยิ่งชำนาญนะครับยิ่งใช้ก็ยิ่งเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้นถึงคำพูดก็ดีความคิดก็ดีและการกระทำต่างๆก็ดีลองดูสิครับใช้เวลากับพระคำพระเจ้าให้มากขึ้นหลายคนแทบไม่อ่านพระคัมภีร์เลยแต่ละวันใช่ไหมฮะหลายคนอธิษฐานก็น้อยมากพี่น้องครับการอ่านพระคัมภีร์น้อยอธิษฐานน้อยลงน้อยลงไปนะพี่น้องครับจะทำให้เราห่างจากพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเราห่างจากพระเจ้ามากขึ้นการที่เราเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าก็จะน้อยลงเหมือนเราห่างกับคนหนึ่งที่เราเคยสนิทใช่ไหมครับเมื่อก่อนเรารู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างแต่พอเราห่างไปไม่เจอกันประมาณมุดนะ10 ปี 20 ปีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเคยชอบเป็นชอบหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอยู่กับเขาทุกวันทุกวันการรู้ใจกันก็จะมีมากขึ้นเหมือนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันใช่ไหมก็จะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตนะครับคู่นะครับไปด้วยกันนะครับก็จะง่ายขึ้นเช่นเดียวกันขอพี่น้องที่หนุนใจนะครับซึ่งกันและกันนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าเองก็เปิดเผยนะครับผ่านการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราทั้งหลายทุกคนนะครับจะสำเร็จตามที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสสั่งเอาไว้เอเมนไหมครับเอาละครับกลับมาพบกับผมใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าให้พรครับสวัสดีครับ